สวัสดีครับช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้นะครับตอนนี้สถิติตัวเลขเกี่ยวกับตลาดหุ้นอเมริกานะครับออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะฮะหรือใครที่ติดตามอยู่แล้วนะครับกดกระดิ่งเตือนไว้นะครับเพราะว่าจะมีไอเดียออกมามากมายนะครับให้พวกเรานักลงทุนรายย่อยได้อีกเยอะมากๆเลยครับตลาดหุ้นอเมริกานะครับเป็นตลาดอันดับ1ของโลกนะฮะมีโบรกเกอร์ที่เป็นสัญชาติอเมริกาเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งในนั้นที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนฝรั่งนะครับก็คือโบรกเกอร์ที่ชื่อว่า Robinhood นะฮะโดยโบรกเกอร์นี้นะครับมีรุ่มการลงทุนนะครับการเทรดที่สูงเป็นอันดับต้นๆของอเมริกาเลยนะครับผมก็เกือบจะใช้โบรกเกอร์นี้ด้วยนะครับเพียงแต่แค่ว่าชอบ M1 Finance มากกว่าตรงที่เขาเหมาะกับการให้ DCA นะครับเป็นสไตล์ที่ตรงกับผมนะครับมีสถิติออกมาครับเกี่ยวกับ ETF นะฮะกองทุนที่มีคนลงทุนเยอะที่สุดของปีกับ Robinhood นะครับวันนี้ขอเอามาฝากแค่3อันดับแรกก่อนละกันนะครับมาดูกันว่านักลงทุนฝรั่งนะครับหรือว่าคนไทยที่เป็นสัญชาติอเมริกานะครับเขาลงทุนในนั้นเยอะเหมือนกันเขาชอบ ETF อะไรกันนะครับอันดับที่3นะครับ ETF ที่ชื่อว่า Vanguard Total Stock Market ETF นะครับตัวย่อก็คือ VTI ตอนนี้ราคาอยู่ที่190เหรียญต่อหุ้นนะฮะก่อนที่จะไปดูว่ากองทุนเขาเกี่ยวกับอะไรมาดูผลงานก่อนเลยดีกว่านะฮะ10ปีมานี้ 164% นะครับวางเงินไว้เฉยๆนะครับเงินของท่านจะงอกเงย 164% นะครับนี่ขนาดว่ามีวิกฤตทำให้ลงไปแล้วนะครับไม่งั้นหลัก 200% แบบแบเบอร์ครับผม5ปีนะครับอยู่ที่ 38% และ1ปีแน่นอนครับช่วงวิกฤตแบบนี้ไม่มีETF ไหนที่รอดไปได้นะครับน้อยมากที่จะรอดนะครับถ้าอิงจากตลาดหุ้นอเมริกายังไงก็ต้องลงอยู่แล้วนะครับตามภาวะของตลาดหุ้นอเมริกาเพราะเขาคือดัชนีที่ล้อไปกับราคาหุ้นนะครับหุ้นขึ้นก็ขึ้นหุ้นลงก็ลงตามนะครับราคาของ VTI ค่าธรรมเนียมนั้นถือว่าถูกมากๆเลยนะครับ 0.03 นะครับลง 10,000 นะครับเสียแค่3ปีเท่านั้นเองนะฮะก็เหมาะสำหรับนักลงทุนสายเก็บยาวแน่นอนละฮะมีปันผลด้วยนะครับอยู่ที่ 1.60% นะครับเอาละกองทุนนี้เป็นกองทุนเกี่ยวกับอะไรกันแน่กองทุนนี้นะครับเป็นของ Vanguard นะครับบริษัทที่ทำกองทุนเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะฮะกองทุน VTI นี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นทั้งตลาดหุ้นอเมริกาเลยนะครับมีทั้งหุ้นเมกะแคปหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กหุ้นไมโครแคปก็ยังมีครับคือเล็กมากๆนะครับโดยที่เขาจะใช้หลักเกณฑ์นะครับซึ่งเขาเรียกว่า CRSP US Total Market Index ซึ่งเราไม่ทราบรายละเอียดได้นะครับว่าเจ้าเกณฑ์นี้เนี่ยใช้เมทริกซ์แบบไหนนะครับเป็นการคัดหุ้นเข้าหุ้นออกแต่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้แหละครับที่เขาสามารถเข้าถึงหุ้นและคัดได้มาประมาณ 4,000 หุ้นเลยทีเดียวมันหมายความว่าเงินของเพื่อนๆก้อนนี้นะครับที่ลงทุนใน VTI เนี่ยลง100บาทสามารถกระจายไปลงหุ้นอเมริกาทั้งน้อยใหญ่นะครับทั้งตลาดหุ้นอเมริกาเลยทีเดียวเรามาดูนะครับว่าเซกเตอร์ไหนที่เขาเน้นลงทุนกันบ้าง นะครับแน่นอนฮะจะต้องเป็นเซกเตอร์ที่ให้การเติบโตสูงๆนะครับอาจจะไม่ใช่วิกฤตตอนนี้นะครับแต่อนาคตเขาเติบโตแน่ครับเทคโนโลยีนะครับ 22% เลยนะครับรองลงมาเป็นเฮลท์แคร์ไฟแนนซ์นะครับแล้วก็คอน sumer cyclical นะครับตามนี้เลยนะฮะแต่ส่วนมากจะเน้นไปในส่วนของที่เป็นเทคโนโลยีมากที่สุดนะครับกองทุนนี้บอกว่าไม่นิยมเก็บแคชนะครับถ้ามีเงินสดหรือได้ปันผลเข้ามาเนี่ยเอาไปลงทุนหมดเลยนะครับบางกองทุนนั้นคาแคชไว้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่สำหรับกองทุนนี้มาดู10อันดับแรกนะครับที่มีสัดส่วนเยอะที่สุดในกองทุน ETF ตัวนี้นะครับก็เป็น Apple นะครับ Microsoft Amazon Google นะครับ Berkshire ไล่ลงมาเลยนะครับตรงนี้นะครับอิงกับมูลค่า Market Cap ของตลาดหุ้นอเมริกาเลยนะครับมีหุ้นในพอร์ตทั้งหมด 4,000 กับอีก29หุ้นเลยนะครับเป็นพอร์ตที่ใหญ่มากๆนะครับกองทุนนี้นั้นมีสัดส่วนที่เป็นเมกะแคปนะครับหรือว่าลาร์จคอมพานีเนี่ยอยู่ประมาณสัก 85.14% เลยทีเดียวนะครับก็ต้องขับเคลื่อนมูลค่าของกองทุนนี้ด้วยหุ้นเหล่านี้แหละครับที่มีการเติบโตและมีปันผลที่มั่นคงรองลงมานะครับเป็นระดับมิดนะฮะมากกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับพวกมิดคอมพานีนะครับจะอยู่ที่ 10.50% นะครับส่วนบริษัทเล็กๆอยู่ที่ 2.89% และพวกบริษัทไมโครแคปอย่างพวกเพิ่งเข้าตลาดนะฮะหรือว่าหุ้นที่มีลุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะอยู่ประมาณ 0.55% เท่านั้นเองนะครับโดยที่ Apple นั้นมีเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดเป็นอันดับ1นะครับรองลงมา Microsoft นะครับที่ 4% ถือว่าเยอะมากนะครับ2ตัวนี้นะฮะจะขึ้นจะลงนี่มีผลต่อพอร์ตแน่นอนนะครับที่ลืมบอกไปนะครับ PE เขาอยู่ที่ประมาณ19นะครับดูปันผลกันมากนะครับจ่ายปันผลอยู่ที่ 1.60% นะครับปันผลเติบโต5ปีอยู่ที่ 6.32% การเติบโตของหุ้นปันผลนะครับ2ปีติดนะฮะในปีโควิดนั้นเขาได้ปรับลดลงมานะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะเป็น10ปีไม่เคยปรับลงเลยนะครับมีแต่ปรับเติบโตขึ้นตลอดก็น่าจะพอเข้าใจได้นะครับว่าช่วงวิกฤตมาหลายหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะโผล่ปันผลนะครับคือไม่ตัดแต่ก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ก็มีส่วนที่ตัดลงไปด้วยนะฮะทำให้ปันผลโดยรวมนั้นลดลงนะครับแต่ปีนี้ก็เป็นปกตินะฮะขึ้นมา2ปีละการจ่ายปันผลนะครับเงินปันผลจะเข้าพอร์ตเพื่อนๆทุกๆ3เดือนครับผม
นี่ครับที่ผมบอกว่าเขาตัดปันผลนะครับจ่ายอยู่ 2.90 นะครับเหลือแค่ 2.77 แต่ก็ยังพอรับได้นะครับก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะครับขึ้นมาตลอดเลยนะฮะสรุปได้ว่าใครที่อยากลงทุนหุ้นอเมริกาแบบกระจายความเสี่ยงแบบสุดๆเลยนะครับทั้งตลาดหุ้นเลยใช้กฎเกณฑ์ของแวนการ์ดนะครับในการคัดเลือกหุ้นน้อยใหญ่เนี่ยนะฮะก็สามารถลงทุนในกองทุนนี้ได้ครับใครที่เป็นนักลงทุนระยะยาวนะฮะและคาดว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะเติบโตเรื่อยๆนะครับกองทุนนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าหุ้นเล็กนะครับเราได้ลุ้นด้วยว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะเติบโตแบบมหาศาลในอนาคตได้หรือเปล่านะครับมันมีให้เราลุ้นเป็นโบนัสด้วยแต่พวกนี้ก็ไม่ได้สัดส่วนที่เยอะนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับหุ้นใหญ่ๆซะมากกว่านะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของ Apple กับ Microsoft นั้นเยอะมากๆแต่บางคนก็ชอบลงทุนทั้งตลาดก็มีนะครับแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะฮะไปดูอันดับที่2กันครับต้องบอกว่าอันดับที่2กับอันดับที่1นะครับเป็นกองทุนที่อิง S&P 500เหมือนกันนะครับต่างกันแค่คนละค่ายเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันดับที่2นะครับก็คือ SPY นะครับ SPDR S&P 500 Trust ETF เป็นของ State Street Global Advisor นะครับส่วนอันดับที่1นะฮะก็คือ Vanguard S&P 500 ETF เป็นของ Vanguard เจ้าเดิมเลยนะฮะอันนี้คืออันดับที่1นะครับคนมาลงกองทุนนี้เยอะที่สุดเลยนะครับใน Broker Robinhood ทีนี้ผมจะเปรียบเทียบไปเลยครับว่า2ค่ายนี้นะครับลงทุนใน S&P 500เหมือนกันมันจึงมีสัดส่วนและผลงานที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยครับแต่ว่ามันจะมีจุดแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับที่นักลงทุนพิจารณาว่าจะไปแวนการ์ดดีหรือว่าจะไปสเตทสตรีทดีผมจะเรียกแวนการ์ดว่าวูนะครับแล้วก็ SPDR จะเรียกว่าสปายนะครับของวูนะฮะ10ปีเพื่อนๆวางเงินไว้เฉยๆเท่านั้นนะครับกลายเป็น 172% นะครับเงินงอกเงยขึ้นมาก็เช่นกันครับโดนวิกฤตมาครับไม่งั้นป่านี้อาจจะเลย 250% ก็เป็นได้นะครับวูนั้นได้172ครับส่วนสปายนั้นได้171เห็นไหมครับมันใกล้เคียงกันมากๆเลยครับวู5ปีนะครับ 42% ส่วนสปาย5ปีก็ 42% เช่นกันครับปีนี้ S&P 500ของเราลงมาประมาณ 18% แล้วนะครับทั้ง2ค่ายเลยก่อนจะไปเปรียบเทียบนะครับว่าเขาพิจารณาอะไรเราไปดูการเบรกดาวของกองทุนนี้กันก่อนนะครับผมเบรกดาวให้ดูกองทุนอันดับ1นะครับก็คือของวูนะฮะเปอร์เซ็นต์ด้านหน้าตรงกับสปายเดะเลยครับต่างกันแค่จุดข้างหลังเองนะครับอย่างของวูเทคโนโลยีใช่ไหมครับจะเป็น 23.65 นะครับแต่ถ้าเป็นของสปายเนี่ยเป็น 23.66 อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอันแรกจะเน้นเป็นเทคโนโลยีนะครับตามลงมาด้วย healthcare finance consumer silicon นะครับ industrials communication และที่เก็บเยอะที่สุดก็คือเป็นเทคโนโลยีเหมือนเดิมนะครับ10อันดับแรกไม่แตกต่างจากของ VTI เลยครับเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นอเมริกาเลยนะครับท็อป10แต่ว่าเปอร์เซ็นต์นั้นจะเยอะมากกว่าของ VTI ครับอันนี้ใกล้เคียงของ SPY เช่นกันคือ Apple กับ Microsoft นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุด6และ 5% นะครับอันนี้เกือบ 7% เลยทีเดียวนะฮะหุ้น Apple มาดูหลักการพิจารณาของเขานะครับว่านักลงทุนใช้อะไรในการตัดสิน2ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยฮะค่าธรรมเนียมในการดูแลพอร์ตกองทุนนี้นะครับของ Woo นั้นถูกกว่าครับแค่ 0.03 เท่านั้นเองนะครับแต่ของ SPY นั้น 0.09 นะครับทีนี้เราลองมาดู Seeking Alpha เขาตัดเกรดกันหน่อยนะครับอันนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะฮะอย่างแรกนั้นโมเมนตัมนะครับแน่นอน S&P 500กำลังร่วงอย่างไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ไหนนะครับมองอีกมุมนึงก็คือเป็นการดีนะครับที่นักลงทุนระยะยาวจะเริ่มเข้าเก็บหุ้นที่อิงกับ S&P 500นะครับก็ Watch List กันไว้ดีๆ Woo และ SPY เท่ากันนะครับที่ 4 บวกส่วน Expenses นะครับหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลคือค่าธรรมเนียมนั่นแหละฮะ Woo นั้นทำได้ดีกว่า SPY นะครับเป็น A บวกแต่ว่า SPY นั้นถ้าเทียบกับทุกอุตสาหกรรมที่เป็นของ ETF นี่ถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าได้เกรด A และนี่ครับที่สำคัญมากๆอีกอย่างนึงที่ใช้ในการตัดสินใจนะครับก็คือปันผลนั่นเองนะครับของ Woo นั้นได้ B บวกนะครับแต่ของ SPY นั้นได้เต็ม Max เลยครับสำหรับปันผลเพราะเนื่องจากของ Woo นะฮะเหมือนกับของ VTI เลยครับเขาลดปันผลในช่วงโควิดนะครับกราฟเพื่อนๆจำได้ไหมครับเมื่อตอนต้นคลิปคือเป็นแบบเดียวกันเด๊ะๆเลยครับแต่ของ SPY นั้นนะฮะขึ้นมาตลอดทุกปีเลยครับไม่ว่าจะเจอวิกฤตไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับสงครามการค้ากับจีนก็ไม่หวั่นนะครับขึ้นมาส่วนโควิดนั้นก็ไม่ตัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสปายเขาใช้หลักการคิดหรือว่ามีการจัดพอร์ตยังไงนะครับที่ทำให้จุดนี้ชนะบูได้แต่ยังอิง S&P 500อยู่อันนี้ต้องยกเครดิตให้กับสปายเลยครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะปันผลกันอีกทีนะครับมาดูนะครับความเสี่ยงอันนี้ของบูจะเสี่ยงน้อยกว่านี่ฮะเหมือนกับว่าเขาจะเหมือนกันนะครับแต่ในเบื้องลึกนะครับมันจะมีอะไรเป็นยิบยิบย่อยๆหรือเป็นรายละเอียดนิดหน่อยนะครับที่เขาจะไม่เหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันส่วน asset flows นั้นนะครับสินทรัพย์เนี่ยสปายเนี่ยได้เยอะที่สุดถ้าดูจากการตัดเกรดเราว่ากันง่ายๆนะครับ
ถ้าต้องการเน้นปันผลเราไปสปายนะครับถ้าต้องการแบบปันผลบ้างนะครับแต่ว่าเน้นที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าก็ไปที่วูนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้นักลงทุนฝรั่งเลือกที่จะลงทุน ETF ระหว่าง2ตัวนี้นะครับในแพลตฟอร์มของ Robinhood ผลงานนั้นไม่ได้เป็นตัวตัดสินเลยครับเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากๆนะครับต่างกันแค่จุดทศนิยม2หลักเท่านั้นเองนะครับปันผลกับค่าใช้จ่ายนี่แหละตัดเกียร์อย่างนี้เราเห็นได้แน่นอนเลยครับว่าดีกว่าหรือเสียเปรียบอะไรตรงไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับสไตล์ใครสไตล์มันแล้วครับใครเน้นที่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหละครับเจาะลึกที่ปันผลอีกนิดนะครับใกล้เคียงกันนะครับปันผล 1.68 กับ 1.64 แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้แหละครับ dividend rate ค่อนข้างแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดนะครับแม้ว่าจะจ่ายใกล้เคียงกันแต่ตรงนี้แหละครับคือการตัดสินว่าสปายนั้นให้เงินเข้าพอร์ตเราที่เป็นปันผลนั้นมากกว่านะครับแม้ว่าการเติบโตเฉลี่ย5ปีสปายเขาจะแพ้ไปนะฮะแต่แพ้ไปไม่เยอะนะครับและตรงนี้นะครับที่ตัดสินนะฮะ2ปีนะครับที่หุ้นปันผลของวูนั้นเติบโตแต่ของสปายนี่หลัก13ปีนะครับไม่เคยตัดไม่เคยลดนะครับเพิ่มขึ้นมาตลอดทุกปีนะครับมาเป็นระยะเวลา13ปีติดเข้าไปแล้วเพื่อนๆท่านไหนที่อยากเก็บยาวนะครับไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับหุ้นรายตัวนะครับอยากแค่มีเงินแล้วก็ลงทุนในกองทุนที่ให้เงินของเพื่อนๆนั้นงอกเงยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับวางเงินไว้ถูกที่แค่นั้นนะฮะเดี๋ยวมันก็งอกเงยขึ้นมาได้เองนะครับสองตัวนี้นะครับบอร์เรนบัฟเฟตต์บริมาจารย์นักลงทุนของโลกนะครับบอกว่าให้ลงทุนนะฮะใครคิดอะไรไม่ออกใครลงทุนไม่เป็นมันไม่ใช่ปัญหานะครับแค่เลือกสองตัวนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับจะทำให้เงินของเพื่อนๆงอกเงยในระยะยาวการันตีเลยครับเพราะว่าดัชนี S&P นะครับอยู่คงทนในตลาดหุ้นมายาวนานถึง65ปีแล้วนะครับและสถิติก็ไม่เคยโกหกใครนะครับใครที่ลงกองทุนอิงดัชนี S&P 500ลงทุนระยะเวลาไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับตามสถิตินั้นยังไม่เคยทำให้ใครขาดทุนเลยนะครับการขาดทุนนั้นคือ 0% เงินงอกเงยตลอดนะครับวิกฤตนี้ไม่ใช่วิกฤตที่หนักที่สุดนะครับกองทุนที่อิง S&P ก็ยังผ่านมาได้นะครับมันเป็นช่วงระยะเวลานะครับเป็นรอบของเศรษฐกิจนี่ไม่ใช่เพิ่งเศรษฐกิจตกต่ำครั้งแรกนะครับมันอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้แหละครับช่วงที่เรากำลังเผชิญวิกฤตการเงินครั้งใหญ่เราเหล่านักลงทุนนะครับทั้งมือเก่ามือใหม่เลยนะครับใครอยากลงทุนช่วงวิกฤตของถูกของเซลเยอะแยะไปหมดนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับติดตามคลิปหน้าเลยครับสถิติอันไหนมาอีกกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ